ครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้กระบอง2ท่อนขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าวิธีการจับกระบอง2ท่อนมันจับยังไงนะครับสำหรับถ้าเป็นสายผมนะครับเราจับตรงต้นนี้นะครับโอเคแต่ถ้าบางสายที่ต้องการที่มันเพื่อสไตรค์ยาวๆนะครับแล้วจับปลายนี้มันจะตีได้ยาวกว่าแต่ทีนี้เรามาเริ่มลงเบสิกก่อนนะครับท่าแรกแขนจะขึ้นมาทีนี้ปุ๊บเราจะฟาดลงกลับมาข้างๆแล้วขึ้นนะครับบางคนอาจงงว่ากลับมาอย่างนี้ยังไงเพราะบางคนชอบทำเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แค่ต้องเอาศอกอยู่ที่เดิมแต่ว่าเอาข้อมือบิดมานะครับอันนี้คือท่าที่1นะครับต่อไปท่าที่2นะครับท่าที่2เราตีลงมาปุ๊บหมุน2ครั้งขึ้นเอาช้าๆนะครับตีปุ๊บหมุน2ครั้งติดที่เอวขึ้นโอเคเราทำเร็วๆให้ดูอีกครั้งนึงนะครับต่อไปนะครับท่าที่3ท่าที่3เราใช้ในการขาในการช่วยดรอปนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้เราทำมาช้าให้ดูอีกทีนึงนะครับเราจะใช้ส่วนตรงเนี้ยครับโซ่ให้มันโดนตรงเข่าเพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บเข่าเรานะครับนี่หลายๆคนสงสัยว่าทำขาไว้ทำไมนะครับเพื่อบางทีเราตีแล้วกลับมาที่เอวมันช้าเราใช้ขาในการช่วยเด้งกลับไปได้นะครับต่อไปท่าที่4ท่าที่4นะครับเราใช้ในการตีข้างๆอย่างเช่นเรา imagine ว่าศัตรูอยู่2ฝั่งนะครับเราทำยังไงก็คืออย่างแรกเราตีนี่ก่อนปึ๊บทีแรกจะหมุนพร้อมบิดขึ้นมาปึ๊บตีเป็นเลข8อีกรอบนะครับตีกลับมาที่เอวหมุนพร้อมกับยกแขนขึ้นอีกทีนึงเร็วๆนะครับโอเคต่อไปนะครับท่าสุดท้ายท่าที่5นะครับเราสอนวิธีการเปลี่ยนแขนในการทำนะครับก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือเราตีลงก่อนเหมือนเดิมทั้ง2จับตรงหลังมาเดิมนะครับข้างหลังโอเคเราไปยกศอกขึ้นสูงเพื่อได้จับได้อย่างนี้นะครับเราทำมาช้าให้ดูอีกครั้งนึงนะครับจับปุ๊บก็จบแล้วนะครับกับคลิปเบสิกกระบอง2ท่อนขั้นพื้นฐานนะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนมีคำถามก็สอบถามมาได้ด้านใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ